เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับสิบตุ๊กตาผีสิงในตำนานที่สยองขวัญที่สุดในโลกคุณอาจคิดว่าเจ้าชักกี้เป็นแค่ภาพยนตร์นั่นก็ถูกแต่ในชีวิตจริงก็มีตุ๊กตาต้องคำสาปของจริงอยู่ด้วยถึงมันจะไม่ได้ออกมาเดินถือมีดมาฆ่าคนได้ก็ตามแต่ความมาทันของพวกมันก็เรียกได้ว่าสุดๆเลยทีเดียวมาลองดูกันว่าตุ๊กตาต้องสาปที่สยองขวัญที่สุดในโลกจะมีตุ๊กตาอะไรบ้าง 1. แมนดี้ตุ๊กตาที่ชอบเรียกร้องความสนใจตุ๊กตาจากเยอรมันที่มีอายุกว่า100ปีว่ากันว่าแมนดี้หรือมิแรนดามักชอบส่งเสียงแปลกๆคล้ายทารกกำลังร้องไห้ในตอนกลางคืนและชอบแง้มหน้าต่างเพื่อให้มีลมหนาวจากข้างนอกพัดเข้ามาหลังจากเกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นเจ้าของแมนด้าได้เอามันไปบริจาคให้กับพิพิธภัณฑ์ Quesnel Museum แต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องพบว่ามันชอบเดินไปรอบๆพิพิธภัณฑ์ในเวลากลางคืนแล้วเรียกร้องความสนใจโดยการเปิดก๊อกน้ำและตู้กระจก 2. ปูป้าตุ๊กตาที่มีความคิดเป็นของตัวเองปูป้าอาศัยอยู่กับเจ้าของในทริสนานถึง85ปีโดยเจ้าของของมันเชื่อว่ามันมีความคิดเป็นของตัวเองหลังจากเธอเสียชีวิตเจ้าปูป้าถูกส่งต่อไปให้กับครอบครัวอื่นซึ่งนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของความสยองเมื่อครอบครัวที่รับมันต่อมามักพบว่ามันชอบขยับไปมาได้เองในบางครั้งตู้กระจกที่เก็บมันไว้มักมีรอยฝ้าและมีลายมือเด็กที่เขียนว่าปูป้าเกลียดและในความพยายามที่จะอัดวิดีโอเจ้าปูป้าในขณะที่เจ้าของพบมันเดินอยู่ในตู้กระจกปรากฏว่าฟิล์มที่ถ่ายมันกลับกลายเป็นจอขาวและมีคำว่าปูป้าไม่ปรากฏขึ้นบนจอแทน 3. วูดูซอมบี้ตุ๊กตาที่ทำร้ายเจ้าของหญิงสาวคนหนึ่งในเท็กซัสได้ซื้อตุ๊กตาวูดูซอมบี้ตัวนี้มาจากอีเบย์โดยไม่ได้สนใจคำเตือนอย่างจริงจังเธอเอามันออกจากโรงศพที่เก็บมันแต่กลับโดนตุ๊กตาทำร้ายจนบาดเจ็บหนักเธอจึงพยายามนำมันใส่กลับไปและพยายามที่จะขายหรือเผามันแต่ก็ล้มเหลวทุกครั้งจนเธอพบว่ามันมานั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นในเวลากลางคืนทำเสียงแปลกๆและทำร้ายเธอหลายครั้งจนสุดท้ายเธอจึงเรียกนักบวชมาเพื่อหยุดมันและขังมันเอาไว้ชั้นใต้ดิน 4. แฮร์โรตุ๊กตาผีสิงตัวแรกที่ถูกขายบนอีเบย์วูดูซอมบี้ไม่ใช่ตุ๊กตาผีสิงตัวแรกแต่มันเป็นแฮร์โรต่างหากคนขายได้กล่าวไว้ว่าสาเหตุที่ต้องขายมันเพราะมันเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกชายของเขาเสียชีวิตตอนแรกเขาไม่เชื่อว่ามันเป็นตุ๊กตาต้องคำสาปจนกระทั่งแมวของเขาหายไปแฟนสาวก็เริ่มทุกข์ทรมานจากไมเกรนเรื้อรังต่อมาเขาจึงเก็บมันไว้ในโลงศพจำลองในห้องใต้ดินแต่เขากลับได้ยินเสียงหัวเราะและเสียงร้องไห้ของเด็กทารกเล็ดลอดออกมารวมถึงหากคุณสัมผัสมันใกล้ๆก็จะได้ยินเสียงการเต้นของชีพจรอีกด้วยล่าสุดมันถูกเปลี่ยนมือไปหลายต่อหลายคนจนไม่แน่ใจว่ามันอยู่ที่ไหนณตอนนี้ 5. เอมิเลียตุ๊กตาผีสิงที่สูญเสียกล่องเสียงไปในสงครามโลกแต่กลับมีสิ่งที่น่ากลัวมาทดแทนตุ๊กตาชั้นสูงผู้ผ่านมือจากกษัตริย์อัมเบอร์โตกษัตริย์อิตาลีองค์แรกที่ถูกลอบสังหารตุ๊กตาถูกส่งต่อมาให้องครักษ์ของเขาเบลิน่าและต่อมาคือแมรี่ลูกสาวของเขาในวันหนึ่งขณะที่เอมิเลียแมรี่และเพื่อนของเธอเดินทางโดยรถไฟโดยสารก็ถูกทิ้งระเบิดแมรี่รอดชีวิตแต่เพื่อนของเธอไม่รอดส่วนเอมิเลียแขนขาดและบางส่วนก็เสียหายมากแต่แมรี่ได้ซ่อมแซมมันเอาไว้โดยเชื่อกันว่าวิญญาณของเพื่อนเธออยู่ในตุ๊กตาเอมิเลียนั่นเอง6. ต
ุ๊กตามีอายุราวกับว่ามันเป็นมนุษย์หากตุ๊กตามีอายุจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยแต่มันก็เป็นไปแล้วเมื่อเด็กหญิงคนหนึ่งได้ซื้อตุ๊กตานี้มาจากร้านขายของเก่าแห่งหนึ่งโดยครั้งแรกที่ซื้อมาเนื่องจากมันมีใบหน้าที่น่ารักเหมือนกับเด็กทารกแต่เหมือนการเวลาผ่านไปใบหน้าของตุ๊กตาตัวนี้กลับเปลี่ยนไปเหมือนกับคนมีอายุหน้าตาของมันเริ่มมีริ้วรอยและรอยย่นดวงตาที่เหมือนมีชีวิตจนผ่านไป11ปีตุ๊กตากลับมีใบหน้าราวกับคนแก่หรือว่าจะมีดวงวิญญาณของใครสักคนสิงสู่อยู่ในตุ๊กตาผีสิงนี้ก็เป็นได้7. เลตตาตุ๊กตายิปซีร่ำไห้ร้องว่าเลตตามีเอาเคอรี่วันตันได้พบตุ๊กตาตัวนี้ตอนที่เขาผ่านบ้านผีสิงแห่งหนึ่งในขณะที่กำลังกลับบ้านไปร่วมงานแต่งงานเขาเริ่มสังเกตสิ่งแปลกๆที่เกิดขึ้นเวลาที่นำตุ๊กตาตัวนี้ออกไปข้างนอกก็มักจะมีฝนตกเสมอสุนัขจะเห่ามันตลอดผู้หญิงที่พบมันหลายคนจู่ๆก็จะเป็นลมหรือไม่ก็จะร้องไห้วอร์ตันจึงพยายามที่จะกำจัดเจ้าตุ๊กตาต้องคำสาปตัวนี้แต่ไม่เป็นผลต่อมาเขาพบว่ามันเป็นตุ๊กตาที่มีอายุกว่า2ศตวรรษและถูกครอบงำโดยวิญญาณของเด็กที่จมน้ำและแม่ของเด็กที่เป็นชาวยิปซีได้ทำพิธีโดยใช้เส้นผมของเด็กที่เสียชีวิตทำให้ตุ๊กตากรีดร้องออกมาว่าเลตตามีเอา8. จูเลียตตุ๊กตาต้องคำสาปที่นำความตายมาสู่เด็กๆจูเลียตตุ๊กตาต้องคำสาปเหมือนถูกลิขิตชะตาไว้ให้อยู่ในครอบครัวแอนจีพวกเขาเชื่อว่าจูเลียตเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกชายของพวกเขาได้เสียชีวิตลง3วันหลังคลอดหลังจากนั้นพวกเขามักได้ยินเสียงลูกชายของเขาร้องออกมาจากตุ๊กตาตัวนี้จนพวกเขาเชื่อว่าตุ๊กตาดังกล่าวมีวิญญาณของลูกชายของพวกเขาสิงอยู่สุดท้ายพวกเขาก็เลี้ยงดูตุ๊กตาตัวนี้เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของบ้าน 9. โรเบิร์ตตุ๊กตาที่ขโมยชื่อของเจ้าของของมันโรเบิร์ตยูจิออตโตใช้ชีวิตกับตุ๊กตาที่เขาได้รับมาตั้งแต่เด็กจากพี่เลี้ยงของเขาพวกเขาแบ่งปันทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่กันจนโรเบิร์ตถึงกับเรียกแทนตัวเองว่าจีนส่วนเขาจะเรียกตุ๊กตาตัวนี้ว่าโรเบิร์ตแทนและหลายๆคนมักจะได้ยินเสียงพูดคุยระหว่างเขากับตุ๊กตาอยู่บ่อยๆจนเมื่อเขาแต่งงานเขาได้เก็บตุ๊กตาเอาไว้ในห้องใต้หลังคาจนหลังเขาตายตุ๊กตาตัวนี้ได้ถูกย้ายไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์อีสต์มาเทลโลและคนส่วนมากมักจะพูดว่าตอนนี้วิญญาณของจีนได้เข้าไปอยู่ในโรเบิร์ตเรียบร้อยแล้ว 10. แอนนาเบลตุ๊กตาผีสิงที่โด่งดังจนถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ขอบอกว่าแอนนาเบลตัวจริงนั้นแตกต่างจากในภาพยนตร์โดยสิ้นเชิงมันถูกเปลี่ยนเจ้าของไปหลายต่อหลายคนจนสุดท้ายตกไปอยู่ในมือของพี่น้องวอร์เรนผู้ศึกษาในศาสตร์ลึกลับได้เก็บมันไว้ส่วนก่อนหน้านี้มันได้อยู่กับดอนน่านักศึกษาพยาบาลและแองจี้เพื่อนร่วมห้องของเธอหลังจากพวกเธอได้ตุ๊กตาต้องคำสาปตัวนี้มาก็เกิดเรื่องแปลกๆกับพวกเธอขึ้นบ่อยครั้งจากการตรวจสอบประวัติของมันพบว่าแอนนาเบลมีวิญญาณที่ชั่วร้ายของแอนนาเบลฮิกกินเด็กสาวผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อตอนอายุ7ขวบหลังจากที่แอนนาเบลถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ของวอร์เรนส์ดอนน่าได้รับของแปลกๆกลับมาซึ่งในข้อความนั้นเขียนว่าคิดถึงฉันไหมอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ